ทีนี้สำหรับเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยในยุคข,ของโควิดนะคะเขาก็อยากจะรณรงค์ให้กับผู้ประกอบการได้ขอสัญ,ญลักษณ์ชาหรือชา p l u สเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้านะคะว่าคุณจะเข้าไปใช้บริการในร้านหรือว่าบริการต่างๆเนี่ยได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นแต่มันก็มีเสียงสะท้อนเสียงสะท้อนอย่างหนึ่งเนี่ยมาจากคุณวิโรธลัคณาอดิศรค่ะ อาจจะไปเอาข้อมูลมีคนมาเล่าให้ฟังหรือไปเอาข้อมูลจากในเน็ตยังไงก็ไม่รู้แหละแต่คุณวิโร์แกก็บอกว่ากรณีของการขอรับรองมาตรฐานชาจากการเท่าที่ย่งประเทศไทยแล้วก็นํามาเป็นเงื่อนไขในการเปิดให้บริการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารเนี่ย <c oughs> คุณวิโร์แกก็วิพากษ์วิจารณ์บอกว่ามันเป็นมาตรการที่ไม่เห็นมีแผนรองรับเลยเวลาจะบอกกับผู้ประกอบการเนี่ยบอกล่วงหน้าเพียงไม่กี่วัน รรยุทธศาสตร์ทำให้เป็นภาระกับผู้ประกอบการมากแล้วก็ระบบลงทะเบียนนี่ก็ล่าชา้าบางคนลงทะเบียนไปนแล้วสองอาทิตย์ก็ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนที่ทททก็ไม่มีกำลังคนพอที่จะขึ้นทะเบียนได้คนจำนวนมากเนี่ยก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมถึงถึงชา้าแกก็แกก็ขอแซะนิดน,นึงนะเพราะว่า sha ชา้า ไม่ช้าแต่ไม่โทรไปอีกหน่อยนะไม่โทรช้าไปเป็นช้าแกก็ช,ช้าพักก็ช้าเพิ่ม <laughs> และที่สําคัญแกมีประเด็ดนอย่างนี้แกบอกว่าหากรัฐบาลยืนยันที่จะใช้หลักเกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์เดียวทั่วประเทศเท่ากับว่าเป็นการกีดกันทางการค้าอ,อุ้มแต่โรงแรมแล้วก็ผู้ประกอบการขนาดใหญ่เท่านั้นแต่ไปลอยแพร้านอาหารและผู้ประกอบการตัวเล็กตัวน้อยพักก้าวไกลก็เลยขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้แก้ไขปัญหาตรงนี้ค่ะคือผมว่าไอ การวิพากษ์วิจารณ์ติติงเพื่อให้มันปรับปรุงแก้ไขดีขึ้นเนี่ยผมว่าก็เป็นเรื่องที่ช่วยกันได้ทุกฝ่ายะนะเพียงแต่ว่าบางทีมันก็จะเลยทงไปเนี่ยชอบไปจบลงที่ว่าดูซิเนี่ยอุ้มแต่นายทุนทร้านค้าเล็กๆไม่ช่วยเหลืออะไรต่างๆมันก็กลายเป็นประเด็นอื่นไนงะมันทําให้น้ําหนักหรือข้อเสนอแนะบางเรื่องก็เป็นประโยชน์ที่จะต้องโอเคหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือทรทเนี่ยก็ต้องมาดูว่าที่เขาว่าช้าเนี่ย ชา้าจริงไหมช้ายอย่างไงแล้วจะปรับจะแก้อะไรอย่างไงแต่เจตนาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องว่าอ๋อร้านค้าทั่วไปช่างมันเน่อฉันจะอุ้มแต่โรงแรมใหญ่ๆไม่ใช่ประเด็นคือเขาต้องการเรื่องความปลอดภัยนะเพราะไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กร้านใหญ่เนี่ยมันก็ต้องมีความปลอดภัยซึ่งไอ้ความปลอดภัยที่ว่าเนี่ยไม่เกี่ยวกับเล็กกับใหญ่เกี่ยวกับปฏิบัติตามกฎกติกา,าเพียงแต่ปัญหาอาจจะอยู่ที่คุณวิโร์บอกส่วนหนึ่งก็คือคนที่ลงทะเบียนไปแล้วกว่าจะได้รับการ ตอบรับเนี่ยอาจจะใช้เวลานานระยะหนึ่งตรงนั้นก็ไปแก้ไขตอนทีไปแก้ไข,<อ>ข,ขจะเพิ่มจำนวนที่เพิ่มอะไรก็ว่ากันไปค่ะแต่การไปเปิดประเด็นว่าเป็นการทําเพื่อเอื้อแต่ผู้ประกอบการรายใหญ่อย,อย่างเดียวแล้ทอดทิ้งรายเล็กรายน้อยเนี่ยอันนี้ไม่จริงอ,อันนี้ไม่จริง